เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในวันนี้นะเราจะมาดมูแนวข้อสอบของกลุ่มวิชาที่ชื่อว่าหน้าที่พล,ลเมืองทีนี้กลุ่มวิชาหน้าที่พล,ลเมืองเนี่ยครูต้องขอเรียกว่าเป็นกลุ่มวิชาก็เพราะว่ามันมีสับเซตย่อยทั้งหมดเนี่ยสา้อนเนื้อหาด้วยกันนะซึ่งแบบว่าเยอะมากเลยนะในวิชาหน้าที่พล,ลเมือง10ข้อในี่ทุกคนมันจะประกอบไปด้วย3กลุ่มวิชา วิชาแรกเนี่ยคือวิชาสังคมวิทยาซึ่งจะหมายถึงการศึกษาเรื่องเกี่ยวกับพวกโครงสร้างสังคมบรรทัดฐานวัฒนธรรมพวกนี้จะมีประมาณ3ข้อนะแล้วก็รัฐศาสตร์เกี่ยวกับการเมืองการปกครองนะก็จะมีประมาณ3ข้อแล้วก็นิติศาสตร์คือกฎหมายเนี่ยนะก็จะมีประมาณ3ข้อทุกคนซึ่ง333 3, 3, 3เนี่ยมันเป็น9ข้อใช่ป่ะดังนั้นเนี่ยอีกข้อหนึ่งเนี่ยเขาก็จะไปแถม เขาก็อาจจะไปแถมในนิติศาสตร์เป็น4ข้อนะอาจจะไปแถมในรัฐศาสตร์อะไรเงี้ยหรือเผลอๆบางทีก็แถมในสังคมวิทยาก็แล้วแต่อารมณ์ของอาจารย์ว่าอยากจะปีนั้นอยากจะไปแถมที่อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นแล้วทุกคน10ข้อ20คะแนนนะต้องพยายามคว้าคะแนนตรงนี้ให้ได้ดังนั้นเนี่ยทุกคนต้องอย่าลืมเก็บเล็กผสมน้อยกับ ทริคหรือวิธีการหรือโน้ตฮาวต่างๆที่ครูป๊อบแนะนำให้นะเพื่อใช้เป็นสิ่งสำคัญในการเตรียมตัวสอบของเราได้ดีที่สุดนะ